Agile เป็นวิธีการในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยมีหลักการในการพัฒนาระบบที่เน้นการทำงานอย่างรวดเร็วมีการเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะความต้องการของผู้ใช้หลักสำคัญของหลักการ Agileมีการนัดพบแลกเปลี่ยนยอมรับ requirement ที่เปลี่ยนแปลงมีการส่งมอบงานบ่อยๆเน้นความพอใจให้ลูกค้าสกรัมมี3บทบาทProduct Owner เป็นผู้กำหนดขอบเขตการทำงานของระบบที่ทีมจะต้องพัฒนายังเป็นคนเขียนรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้และจัดการเรื่อง Product Backlog Scrum Master มีหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นโค้ชของทีมที่ต้องคอยแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานและยังควบคุมการทำงานให้สอดคล้องตามกฎของสกรัมและขั้นตอนของสกรัมสกรัมทีมคือกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงานจริงมีจำนวนประมาณ 5-9 คน6กิจกรรมProduct OwnerจะนำProduct Backlogที่เป็นรายการคุณลักษณะที่ต้องทำซึ่งรวมถึงความต้องการจากผู้ใช้การแก้ไขข้อผิดพลาดและการกำหนดคุณลักษณะพิเศษเฉพาะของตัวผลงานเพื่อนำเข้าสู่สปรินต์สปรินต์แพลนนิ่งมีตติ้งคือการวางบุคลากรที่จะพัฒนาแบ็คล็อกใช้เวลาในการพัฒนาแบ็คล็อกเท่าไหร่และจะได้อะไรบ้างจากการพัฒนาในรอบนี้ Daily Scrumเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการอาจเป็นการยืนคุยกันแล้วผัดกันพูดทีละคนพูดตอบคำถาม3ข้อคือ 1. ตั้งแต่การเดลี่สกรัมครั้งก่อนมีอะไรสำเร็จเพิ่มขึ้นบ้าง 2. แผนหลังจากเดลี่สกรัมแล้วจะทำอะไรต่อไป 3. กำลังมีปัญหาอะไรบ้างสปรินต์เฟสคือช่วงที่จะต้องทำงานซ้ำๆโดยมีกำหนดเวลาไม่เกิน30วันหลังจากได้เวลาและต่อรองกันระหว่างทีมงานแล้วก็จะได้รายการของงานและรายการของแบ็คล็อกแล้วนำไปพบปะกับลูกค้าผลที่ได้หากลูกค้ายืนยันก็จะลงเดินพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ขึ้นมาจริงๆสปรินต์รีวิวมีตติ้งเป็นการส่งมอบระบบให้ลูกค้าดูว่าตรงความต้องการของลูกค้าไหมRetrospective Meeting หลังจากที่ส่งมอบระบบให้ลูกค้าลองใช้งานดูอาจจะมีข้อผิดพลาดที่ต้องนำกลับมาแก้ไขเพื่อนำไปปรับใช้ในสปรินต์แบ็คล็อกครั้งถัดไป3 Artifact หรือ3ทรัพย์สิน Product Backlog คืองานหรือคุณค่าที่สามารถตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงได้หรือเป็นลิสต์ของงานใน Product นั้นที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญจะประกอบไปด้วย Product Backlog Item ซึ่งแบ่งได้เป็น4ประเภทคือ 1. Feature คือความต้องการต่างๆที่ถูกแบ่งย่อยออกเป็นชิ้นเล็กๆ 2. Technical Work คืองานด้านเทคนิคต่างๆที่จะต้องมีในการสร้าง Product 3. Knowledge Acquisition หรือที่เรียกว่า Spike 4. ข้อผิดพลาดต่างๆที่พบใน Productสปรินต์แบ็คล็อกคือไอเทมของ Product Backlog ที่เลือกมาทำในสปรินต์ซึ่งแต่ละไอเทมนั้นจะต้องมีรายละเอียดที่เพียงพอในการทำงานในแต่ละสปรินต์ทีมสามารถเพิ่มไอเทมเข้าสปรินต์แบ็คล็อกได้หรือย้ายออกก็ได้ดังนั้นสปรินต์แบ็คล็อกถือเป็นสิ่งที่ตรวจสอบการทำงานของทีมได้ Potential Shippable Product Increment เป็นสิ่งที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้าข้อดีของการทำงานแบบAgileเ
จะเห็นได้ว่าเริ่มต้นจำนวนงานที่สำเร็จจะน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปจะได้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือจนครบตามที่ลูกค้าต้องการซึ่งสวนทางกับโอกาสในการล้มเหลวหรือความเสี่ยงเมื่อเริ่มต้นจะมีมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเสี่ยงจะลดลงเรื่อยๆส่วนจำนวนเงินที่ได้จะคงที่ตั้งแต่เริ่มงานจนจบงาน